พระเอยพระหน่อนาคงามพิลาศดังดวงมณีใสพระเสด็จจากฟ้าสุราลัยมาเพื่อให้ฝูงชนกระมุนปรีความส่วนหนึ่งของบทเทกล่อมพระบรรทมนี้พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวได้ส่งพระราชนิพนธ์ขึ้นด้วยพระราชฤทัยเปี่ยมความสุขยิ่งเมื่อทรงทราบว่าพระนางเจ้าสุวัฒนาพระวรราชเทวีทรงพระครรภ์และจะมีพระประสูติการพระหน่อพระองค์แรกในรัชกาลและเมื่อเวลา 12:52 นของวันอังคารที่24พฤศจิกายนพุทธศักราช2468พระราชธิดาของพระองค์ได้ประสูติณพระที่นั่งเทพสถานพิราชในหมู่พระมหามนเทียนพระบรมมหาราชวังวันรุ่งขึ้นพระราชธิดาได้เฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทสมเด็จพระบรมชนกนาถเป็นครั้งแรกและเป็นครั้งสุดท้ายด้วยพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวได้เสด็จสวรรคตในตอนดึกของคืนนั้นวันที่30ธันวาคมพุทธศักราช2468ในการพระราชพิธีสมโภชเดือนและขึ้นพระอู่สมเด็จเจ้าฟ้าพระองค์น้อยพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัวได้พระราชทานพระนามว่าสมเด็จเจ้าฟ้าเพชรัตนราชสุดาสิริโสภาพรรณวดีและโปรดให้ใช้คำนำหน้าพระนามว่าสมเด็จพระเจ้าพาติกาเธอต่อมาในรัชสมัยของพระบาทสมเด็จพระปรเมนทร์มหาอนันทมหิดลพระอัครมรามาธิบดินทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้เปลี่ยนคำนำหน้าพระนามเป็นสมเด็จพระเจ้าภคินีเธอและพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลปัจจุบันก็โปรดให้ใช้คำนำหน้าพระนามดังเดิมด้วยคำว่าสมเด็จพระเจ้าภคินีเธอแปลได้ความทั้งสมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอและสมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอในช่วงทรงพระเยาว์สมเด็จพระเจ้าภคินีเธอเจ้าฟ้าเพชรัตนราชสุดาสิริโสภาพรรณวดีทรงได้รับการอบรมอภิบาลทั้งด้านพระอนามัยและการศึกษาด้วยความเอาพระทัยใส่ยิ่งของพระชนนีและสมเด็จพระศรีสวรินทิราบรมราชเทวีพระพันวสาอัยยิกาเจ้าผู้ทรงมีพระมหากรุณายิ่งดังทรงเคยมีรับสั่งว่าเจ้าฟ้านี่ฉันตายก็นอนตาไม่หลับพระมงกุฎทรงฝากฝังไว้แม้จะทรงมีปัญหาพระสุขภาพแต่ก็ทรงแสดงให้เห็นพระอัจฉริยภาพด้านต่างๆต้องมีอัจฉริยภาพมากเช่นอย่างการคิดเลขเนี่ยโอ้โหท่านคิดเก่งมากไม่ทราบว่าท่านมีความรู้เป็นนัยยะเนี่ยมาอย่างไรภูมิศาสตร์เพราะท่านเนี่ยนะไม่ต้องเรียนท่านก็คำนวณได้ว่าวันนี้ขึ้นแรมเท่านั้นพระจันทร์จะขึ้นเวลากี่ทุ่มพุทธศักราช2480ขณะทรงเจริญพระชนมายุได้12พรรษาได้เสด็จไปประทับณประเทศอังกฤษเพื่อรักษาพระวรกายและทรงศึกษาต่อได้ประทับอยู่นานถึง20ปีจนเมื่อพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลปัจจุบันเสด็จนิวัตรราชอาณาจักรไทยเป็นการถาวรแล้วพระองค์พร้อมด้วยพระชนนีจึงเสด็จนิวัตรราชอาณาจักรไทยเป็นการถาวรเมื่อปี2502เมื่อเสด็จกลับมาประทับในราชอาณาจักรไทยทรงเจริญพระชนมายุ34พรรษาแล้ววิธีการดำเนินพระชนชีพก็ได้เปลี่ยนแปลงอีกครั้งหนึ่งด้วยพระภาระและพระกรณียกิจด้านต่างๆที่ทรงทุ่มเทปฏิบัติสมดังพระปณิธานรับสั่งดังๆกับดิฉันว่าถ้าพระหญิงเกิดชาติหน้าขอให้เ
ไม่ได้เป็นท่านชายของพระธิดาลูกไหนของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าสองขอให้ได้เป็นคนไทยสามขอให้ได้รับถือศาสนาจึงเป็นที่ประจักษ์ว่าพระองค์มีพระจริยวัตรเปี่ยมด้วยความเป็นไทยอันงดงามและเป็นแบบอย่างอันน่าชื่นชมทรงปฏิบัติพระกรณียกิจแบ่งเบาพระราชภารกิจของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถอย่างสมบูรณ์ครบถ้วนด้วยพระหฤทัยจงรักภักดียิ่งในฐานะพระราชธิดาของพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงมุ่งมั่นอุทิศพระองค์สืบสานพระราชกรณียกิจของสมเด็จพระบรมชนกนาถให้เจริญก้าวหน้าที่สำคัญคือกิจการลูกเสือเนตรนารีและกิจการอาสาสมัครรักษาดินแดนทรงดำรงตำแหน่งองค์อุปถัมภิกาคณะลูกเสือแห่งชาติด้วยพระกรุณาส่งผลให้กิจการเกิดความก้าวหน้าเป็นประโยชน์ต่อประเทศชาติอย่างต่อเนื่องทรงพระกรุณาอุปถัมภ์โรงเรียนวชิราวุธวิทยาลัยมาอย่างสม่ำเสมอพร้อมทั้งทนุบำรุงสถานศึกษาที่พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงก่อตั้งไว้อีกหลายแห่งนอกจากนั้นยังสนพระทัยในการพัฒนาการศึกษาของเยาวชนไทยได้พระราชทานทุนทรัพย์สร้างอาคารเรียนและเป็นทุนการศึกษาอันมีส่วนช่วยให้เยาวชนไทยจำนวนมากได้โอกาสทางการศึกษาที่ดีขึ้นทรงสนับสนุนการจัดตั้งหอวชิราวุธานุสรณ์เพื่อเป็นแหล่งรวบรวมและค้นคว้าเรื่องราวอันเนื่องด้วยพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวด้วยความสนพระทัยในการอนุรักษ์สถาปัตยกรรมไทยและดวงพระทัยเปี่ยมด้วยกตัญญูตาคุณทรงทุ่มเทสนับสนุนการบูรณะและอนุรักษ์สถานที่เปรียบดังบ้านของสมเด็จพระบรมชนกนาถคือพระราชวังสนามจันทร์จังหวัดนครปฐมพระราชนิเวศมฤคทายวันจังหวัดเพชรบุรีและพระราชวังพญาไทยิ่งกว่านั้นด้วยพระทัยเปี่ยมด้วยพระกรุณาทรงอุปถัมภ์การดำเนินงานของโรงพยาบาลที่พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวได้พระราชทานกำเนิดไว้ดังเช่นโรงพยาบาลวชิระพยาบาลเป็นต้นและยังได้พระราชทานความช่วยเหลือรูปแบบต่างๆแก่โรงพยาบาลทั้งในกรุงเทพมหานครและต่างจังหวัดจนถึงมูลนิธิด้านการสาธารณสุขและองค์กรสาธารณกุศลต่างๆทรงถักผ้าพันคอเครื่องกันหนาวสำหรับพระราชทานแก่ทหารตำรวจตะเวนชายแดนด้วยความเมตตาห่วงใยเจ้าหน้าที่ผู้เสียสละพระองค์ทรงเลื่อมใสในพระพุทธศาสนาเป็นอย่างยิ่งทรงอุปการะกิจการอันเนื่องในพระพุทธศาสนาตลอดจนองค์กรและมูลนิธิต่างๆที่สำคัญทรงปฏิบัติพระองค์ตามหลักธรรมอย่างเคร่งครัดเป็นแบบอย่างของพุทธศาสนิกชนที่สมบูรณ์งดงามถึงวันนี้สมเด็จพระเจ้าภัคคินีเธอเจ้าฟ้าเพชรรัตนราชสุดาสิริโสภาพรรณวดีทรงเจริญพระชนมายุ84พรรษาตลอดเวลาทรงดำรงพระชนชีพที่เปี่ยมด้วยคุณค่าทั้งในฐานะพระราชธิดาของพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระเจ้าภัคคินีเธอในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลปัจจุบันที่สำคัญทรงบำเพ็ญพระกรณียกิจมากมายเพื่อประโยชน์สุขของคนไทยและความเจริญก้าวหน้าของราชอาณาจักรไทยทรงเป็นดวงมณีอันสูงค่าและงดงามสถิตสว่างแผ่นดินไทยไปตราบนานเท่านานหอมพระคุณการุณเป็นประถมเย็นกล้าวเหมือนร่มโพธิ์ทอง
เหล่าข้าทูลฉลองภักดีสนองพระคุณไทย